พี่น้องสื่อมวลชนเรายังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของว่าจะต่อรองหรือเจรจาว่าจะอยู่กระทรวงไหนอย่างไรนะครับขณะนี้เป็นการเริ่มต้นบนพื้นฐานนะครับอาจจะแปลกสักนิดนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากกระทรวงแต่ภายใต้สถานการณ์การเมืองแบบนี้นะครับวิกฤตอย่างนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆที่ทุกคนต้องหันหน้ามาหากันก่อนแล้วก็พูดคุยในเรื่องที่จะทำงานร่วมกันนะครับนั่นประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 นะครับถามว่าการรณรงค์หาเสียงของเพื่อไทยนะครับบางครั้งบางโอกาสกับภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของเหมือนกระทบกระทั่งกันเช่นการรณรงค์ว่าไล่หนูตีงูเห่ามันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับกิจกรรมแต่ละครั้งจัดบนวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆมิติทางการเมืองนะครับเราไปขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครนะครับเราเป็นคู่แข่งกันจริงเทคนิคการหาเสียงวิธีการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมีอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกันนะครับโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกับใครแต่ทุกพรรคเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันหลังจากที่ยุติจากการมอบอำนาจในวันเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนตัดสินใจแล้วว่ามอบอำนาจให้ใครนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำหน้าที่ตามที่เขารับมอบอำนาจนั่นคือสิ่งภารกิจที่เราต้องทำถ้าร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลของประชาชนได้ก็ร่วมกันทำถ้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็มาเป็นฝ่ายตรวจสอบคือฝ่ายค้านมิติทางการเมืองเป็นอย่างนี้นะครับ